ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอักเสบน้อยกว่าเทียบกับสายพันธุ์ที่ผ่านมามันทำให้การทำลายเยื่อบุหรือเซลล์หรือโครงสร้างหรือสรีระเราน้อยกว่าเทียบกับสายพันธุ์ที่ผ่านมานอกเหนือจากนี้มันอยู่ในร่างกายเราสั้นกว่าคือติดง่ายหายเร็วโอเคนะครับทีนี้กลับมาคำถามแรกสรุปโอไมครอนนี้น่าเป็นห่วงไหมจากข้อมูลที่มีณปัจจุบันวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่9มกราจากข้อมูลที่ผมยังติดตามจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยนะโอไมครอนก็ยังเป็นเชื้อที่ดูไม่ดุเทียบกับเชื้อที่ผ่านมาหรือสายพันธุ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแอฟริกาเองจากยูเคจากอเมริกาจากอิสราเอลแต่แน่นอนครับก็ยังติดตามเฝ้าระวังต่อไปโอเคนะฮะดังนั้นถามว่าโอไมครอนดุหรือไม่ณปัจจุบันมันน่าจะเป็นความหวังน่าจะนะครับสำหรับการยุติของการระบาดโควิดแต่ในทางตรงกันข้ามถามว่าแล้วมันน่าเป็นห่วงไหมใช่ครับน่าเป็นห่วงอันนี้อีกมุมมองหนึ่งที่ผมอยากให้เราเข้าใจที่เขาบอกโอไมครอนไม่ดุก็คือเข้าใจว่าเชื้อมันไม่ดุแต่ในทางตรงกันข้ามเชื้อมันแพร่เร็วพอเชื้อมันแพร่เร็วเนี่ยมันน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองถ้าคนติดหลักพันหลักหมื่นหลักแสนในเวลาสั้นๆอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปตุ้มๆตุ้มๆเนี่ยมันน่าเป็นห่วงระบบสาธารณสุขมันน่าเป็นห่วงสำหรับเตียงใน ICU มันน่าเป็นห่วงสำหรับเตียงในโรงพยาบาลที่จะได้แอดมิดสำหรับคนที่เขาป่วยจริงไหมครับเข้าใจนะครับงั้นแยกให้ออก2ประเด็นหลายคนจะเข้าใจว่าเอ้าสรุปก็ไหนหมอบอกว่ามันไม่ดุไงครับเข้าใจว่ามันตัวเชื้อมันอาจจะไม่ดุแต่ถ้ามันติดในคนง่ายในปริมาณเยอะเนี่ยหลงจ้งแล้วเนี่ยจากเดิมเราติดแค่100คนหรือ1,000คนตอนนี้ถ้ากลายเป็นติดแสนคนเนี่ยมันก็ต้องมีสัดส่วนที่คนไข้ที่เป็นหนักอยู่แล้วถามว่ามันไม่ลงปอด 100% มั้ยมันไม่มีเลย 100% ครับมันลงอยู่แล้วฮะแต่มันลงมากลงน้อยเทียบกับที่ผ่านมามันลงน้อยแต่ถ้ามันลงในสัดส่วนที่ผมบอกอะติดเป็นแสนก็ลงได้อย่างน้อยไม่ถึง 1% หรือ 1% เนี่ยเป็นไงครับก็เยอะนะครับ 1% ของแสนหนึ่งจริงไหมครับงั้นจำสถานการณ์ปีที่แล้วได้ใช่ไหมครับพอติดกันเยอะๆคนที่เขาลำบากจริงๆเขาไม่มีเตียงกับกลายเป็นคนที่สีเขียวไปอยู่โรงพยาบาลมากกว่าเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ครับโอเคนะงั้นน่าจะตอบโจทย์ท็อปิกแรกว่าสรุปน่าเป็นห่วงไหม